นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากสาธารณรัฐอินเดียประดิษฐานชั่วคราวณท้องสนามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมมีประชาชนในพื้นที่ส่วนกลางและปริมณฑลเดินทางมาสักการะเนืองแน่นทุกวันนับเป็นสิริมงคลแก่ชาวไทยอย่างสูงสุดสำหรับในการสักการะของประชาชนนะครับตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์นะครับถึง3มีนาคมที่ผ่านมานะครับได้รับพลังแห่งความศรัทธาพลังแห่งบุญกุศลจากสาธุชนพุทธศาสนามาสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้ง9วันที่จัดงานก็มีประชาชนสักการะนะครับจำนวนมากครับประมาณการเนี่ยก็ตลอด9วันก็ประมาณ 900,000 คนครับสำหรับเช้าวันนี้ได้จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครไปยังท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองโดยมีนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยและผู้แทนรัฐบาลอินเดียประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถาพร้อมขบวนเกียรติยศอย่างยิ่งใหญ่อัญเชิญเวลา 8:30 นไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่ถึงในเวลา 10:00 นจากนั้นจังหวัดเชียงใหม่จะจัดขบวนแห่อัญเชิญไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ประดิษฐานชั่วคราวยังหอคำหลวงก่อนเปิดให้ประชาชนได้สักการะระหว่างวันที่5ถึง8มีนาคมต่อไปมาริชโยรายงาน